ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่เหมือนเดิมทุกๆวันนะคะในวันเขาเรียกว่าวันในวันเข้าพรรษานะคะจริงๆแล้วมันก็ดำเนินรายการทุกๆวันแล้วค่ะดำเนินรายการมา16-17ปีแล้วนะคะเมื่อวานพูดถึงอุปกิเลสไปนะพูดถึงอุปกิเลสไป6ข้อวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดต่อนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของอุปกิเลสเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจำเป็นไหมที่เราจะต้องเรียนรู้กิเลสก็ต้องบอกว่าเราอยากจะมีความสุขไหมถ้าเราอยากจะมีความสุขเหมือนกับเรารักษาสุขภาพค่ะท่านที่ทำค่ะเรารักษาสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องไปฟังบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่มันก็เกี่ยวกับเราโดยทางอ้อมเช่นมลพิษต่างๆที่มันอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษนั้นแต่เราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเรารับมากไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงกับร่างกายของเราสารอาหารต่างๆ อะไรที่มันเป็นภัยต่อสุขภาพบ้างสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลอะไรที่มันเป็นภัยต่อสุขภาพบ้างเราก็ต้องได้เรียนรู้เอาไว้ว่าไอ้นี่ต้องกินแบบนี้เหมือนกับแครอทอย่างเงี้ยแครอทเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่วิธีการกินแครอทให้มันได้ประโยชน์เนี่ยเราต้องกินยังไงอันนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่เราก็ต้องรู้อุปกิเลสก็เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่บางทีเราก็มีอยู่นะเราก็ต้องรู้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขเพราะเราป้องกันได้ค่ะที่จะทำสวัสดีค่ะพี่วานคิดถึงนะคะนะคะดูแลสุขภาพด้วยจิตอาสาแล้วก็สวัสดีค่ะคุณวันชัยในภาษานี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรักษาใจตัวเองก็เหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยปัญหาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีอยู่บางปัญหาเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ไม่ควรจะมีก็มี เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์นั่นเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์ที่ต่างคนต่างมองไม่เห็นกิเลสของตัวเองแล้วต่างคนก็ต่างเป็นทาสของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสฟังดีๆนะคะเป็นธาตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสคนที่เป็นธาตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสเนี่ยมักจะไม่มีเหตุผลมักจะไม่เคยคิดถึงใครไม่เคยคิดถึงส่วนรวมไม่เคยคิดถึงเขาเรียกไม่เคยคิดถึงความดีแต่จะคิดถึงว่าฉันได้อะไรฉันไม่ได้อะไรมันก็คิดถึงประโยชน์อะค่ะแต่มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวซึ่งถ้าบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวเรามักจะเอาอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งยิ่งถ้าเกิดเรามีอำนาจมีบารมีเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็ใช้อำนาจบารมีของเราเนี่ยไปในทางที่ผิดจากที่เราจะเจริญงอกงามเราก็อาจจะมีความเจริญงอกงามที่ช้าลงหรือน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ความเจริญงอกงามของเราเนี่ยไปด้านของอัตตาตัวตนด้านผลประโยชน์ของตัวเองแล้วนะคะสติปัญญาเองเนี่ยที่เกิดขึ้นจากอำนาจของอัตตาตัวตนหรือสติปัญญาที่มันคิดน่ะบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยแต่มันเกิดขึ้นจากสติปัญญาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองเห็นโลกตามความเป็นจริงสวัสดีค่ะพี่เพชรอะไรก็แล้วแต่ที่มันวิเคราะ
วิเคราะห์เรื่องราวแล้วก็มาสรุปผลเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเกิดจากความหลงเกิดจากความโกรธเกิดจากความเกลียดเนี่ยผลออกมาเนี่ยมันย่อมไม่ดีอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเราเป็นผู้นำอะค่ะมันมีคนตามเราอยู่อะแม่โคเนี่ยเดินไปทางไหนลูกโคมันก็เดินตามไปทางนั้นอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้นำเองเนี่ยเราพาคนที่ตามเราเนี่ยไปในทางที่ผิดเนี่ยเขาก็ผิดตามเราเพราะเขาเชื่อถือเราแต่ถ้าเราเป็นผู้นำเราพาคนไปในทางที่ถูกเนี่ยเขาฟังเราเนี่ยเขาก็ได้ดีเรารู้นี่ค่ะว่าอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์กับเขาเราก็สามารถที่ทำให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานพูดถึงเรื่องของอุปกิเลสอุปกิเลสก็เหมือนกับเราเรียนศึกษาธรรมชาติในโลกใบนี้ว่าอะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่มันไม่ดีเราเรียนรู้มันอย่างเข้าใจไม่ใช่เรียนรู้มันอย่างแบบเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงที่โควิดระบาดนะคะช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยจำได้เลยว่ามีคุณหมอนะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งก็มีความเข้าใจเรื่องเชื้อโรคเป็นอย่างดีค่ะแต่ปรากฏว่าความเข้าใจเรื่องเชื้อโรคของคุณหมอคนนี้มันทำให้คุณหมอคนนั้นเป็นทุกข์ทุกข์ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คงจะไปอบรมมาอะไรมาแย่ๆไปหมดแล้วมันจะทำยังไงกับร่างกายว่างอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไปอบรมมาปรากฏว่าใช้ทิชชู่เนี่ยคุณหมอเนี่ยใช้ทิชชู่เนี่ยวันนึงเนี่ยเขาบอกประมาณ4แพ็คได้แพ็ค4เหลี่ยมๆมาใหญ่ๆใช้ทิชชู่วันละ4แพ็คแกจะจับอะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะใช้ทิชชู่จับค่ะแล้วก็ทิ้งใช้ทิชชู่จับแล้วก็ทิ้งใช้ทิชชู่จับแล้วก็ทิ้งไม่ยอมจับอะไรเลยเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อโรคช่วงโควิดเราก็มานั่งคิดว่าไอ้ที่เขาฉลาดเนี่ยสรุปแล้วเขาฉลาดแล้วเขามีความสุขหรือเขามีความทุกข์ตกลงเขาฉลาดนะคะเรียนรู้อะไรเข้าใจหมดเลยอะแต่ปรากฏว่ามันกลัวตายอ่ะเราก็ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นก็เพราะความกลัวตายมันรู้แต่กลัวตายอ่ะค่ะพอกลัวตายปุ๊บเนี่ยวิธีแก้เนี่ยมันไม่ได้แก้ที่จิตใจที่มันกลัวแต่มันไปแก้ที่กลัวเชื้อโรคเนี่ยมันจะมาเข้าตัวก็ทำอะไรก็ทิชชู่เนี่ยค่ะขอโทษนะคะสาธิตจะจับนาฬิกานะคะเอาทิชชู่จับนาฬิกาค่ะจะเปิดประตูทางเดินก็เอาทิชชู่เนี่ยค่ะจับประตูทางเดินแล้วก็ทิ้งทำแบบเนี้ยตลอดทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ากลัวเชื้อโรคอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้พูดถึงว่าคือชื่ออะไรหรือใครอะไรยังไงเรามียกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับอุปกิเลสเนี่ยแหละค่ะเราเรียนรู้เขาเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ให้ตัวเองเป็นทุกข์ซะขนาดนั้นแต่เราเรียนรู้เพื่อให้เราพบกับความสุขเมื่อวานพูดถึงข้อที่6ไปแล้วนะต่อไปก็ขึ้นข้อที่7นะคะทบทวนข้อเก่านะคะอภิชาวิสมะโลภะภาษาบาลีนะคะคือความอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ควรแก่เราอะอย่างเช่นตอนเนี้ยเราเรียนอยู่ปฐมแต่เราเนี่ยอยากจะจบปริญญาตรีก่อนที่เราจะอยากได้ปริญญาตรีเนี่ยเราให้จบปฐมก่อนไหมอันเนี้ยของที่สมควรแก่เราก็คือการจบปฐมให้ได้ซะก่อนมันต้องเหมาะสมกับความสมเหตุสมผลกับตัวเราอะหรือเราฝันว่าเราอยากจะได้เบนซ์สักคันนึงแต่ปรากฏว่าเรามีเงินอยู่ไม่กี่บาทรถที่เราขับอยู่เนี่ยก็เก่าเราอยากจะได้ผิดหรือเปล่าไม่ผิดแต่เรานั่นแหละค่ะที่เป็นทุกข์เราจะเอาเงินที่ไหนว่ามาซื้อเบนซ์อยากมีเบนซ์อยู่แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเรายังดีนะที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เรายังดีนะที่เราแข็งแรงดีนะไม่ต้องขึ้นรถประจำทางรถเก่าๆก็โอเคนะใจของเราเนี่ย
จากอกุศลที่มันมีความทุกข์กับความอยากนั้นน่ะมันกลับกลายเป็นกุศลมีความสุขกับความที่เรามีเขาเรียกว่าสันโดษมันใจมันความรุ่มร้อนของใจเนี่ยมันหายไปแต่ถามว่าถ้าคนแบบเนี้ยมันจะพบกับความเจริญได้ไหมคนสันโดษเนี่ยยิ่งเจริญคนสันโดษเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปฏิเสธความเจริญหรือปฏิเสธสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะคะคือเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้สมมติว่าเขาทำงานเขาได้เงินแค่นี้เขาก็พอใจแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะได้มากกว่านี้เขาก็ต้องขยันกว่านี้เขาก็ต้องมีวิธีที่จะทำยังไงให้มันได้มากกว่านี้คือมันพอใจในจุดที่ตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือพยาบาทนะว่าคือความคิดร้ายกับคนอื่นโกทะคือความโกรธอุปนาหะคือความผูกโกรธเมื่อวานที่พูดไปมรรคะคือลบหลู่คุณท่านนะการลบหลู่คุณท่านเนี่ยก็คืออาจจะเสมอกันคือเสมอกันเลยค่ะมีการแข่งขันกันด้วยความที่เสมอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพวกนี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีอุปนิสัยนี้อยู่เราลบหลู่คุณความดีของคนอื่นเขาถามว่าไอ้คุณความดีของคนอื่นเขาเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเราเลยนะคะแต่ว่าเพราะเราอะไปอิจฉาเขาไปแข่งขันกับเขาเราจึงต้องลบหลู่คุณของเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมันก็จะต้องได้รับในอนาคตคนอื่นเนี่ยเขาทำความดีอยู่พูดถึงกรรมในอดีตก่อนนะแล้วก็พูดถึงกรรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเรากรรมในอดีตก็คือเราเองนั่นแหละค่ะต้องเคยที่จะไปทำแบบนี้กับคนอื่นเมื่ออย่างนั้นเราจะไม่ได้รับหรอกค่ะการลบหลู่คุณบางทีโอ้ยทำไมฉันทำความดีตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่พูดถึงความดีฉันเลยเขาพูดไม่เห็นพูดเลยไอ้ที่ความไม่ดีเนี่ยพูดจังเลยเราลองกลับมาหาตัวเราเองว่าวาจาของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราเคยชื่นชมใครแบบจริงใจอยากให้เขาเจริญบ้างไหมหรือเราชื่นชมคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ดูใจเจ้าของดีๆนะคะตอนที่เราชมคนอื่นน่ะเราชมคนอื่นเพราะหวังผลประโยชน์หรือเราชมคนอื่นเพราะรู้สึกชื่นชมปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชื่นชมคนอื่นเพราะผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์ต่อกันอะอย่างน้อยๆก็ความรักอย่างวันเนี้ยตัวเองก็ได้คุยกับคนอยู่คนหนึ่งเขาก็โทรมาปรึกษาว่ามีเรื่องจะปรึกษาหน่อยปรึกษาได้ไหมอะไรเงี้ยอ้าวได้ค่ะปรึกษาได้พอปรึกษาเราเสร็จปุ๊บเราก็มันคือการปรึกษาไงคะมันก็ต้องแลกเปลี่ยนความคิดต่างคนต่างมีประสบการณ์เอาประสบการณ์มาแลกกันมาเล่าให้กันฟังว่ามันจะดีไหมหรือมันจะไม่ดีคือมันยังไม่ได้สรุปอะการปรึกษาเนี่ยมันก็คือมันยังไม่ได้สรุปก็ปรึกษาเราก็เลยบอกเอ้ยมันพอเขาปรึกษาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะดีนะอันเนี้ยเท่านั้นล่ะค่ะคนปรึกษาโกรธโกรธไม่พอใจที่เราเนี่ยไม่เห็นด้วยเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะปรึกษาเราเพื่ออะไรการปรึกษาเนี่ยมันคือการยังไม่ได้สรุปอ่ะมันต้องการข้อมูลจากคนนี้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 เอามารวมกันเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อใครก็แล้วแต่การปรึกษามันต้องเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าถ้าปรึกษาปุ๊บเนี่ยแล้วอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราปรึกษาใครแล้วปรึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกน้องต้องได้ครับใช่ครับโอเคครับสั่งค่ะสั่งเลยไม่ต้องปรึกษาเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยที่จะปรึกษาแล้วเราสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แบบเนี้ยเราปรึกษาคนแบบเนี้ย
เราจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกต่อไปเราจะไม่รู้บริบทอะไรเลยที่มันเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันหรือการทำงานมันจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ฟังคนอื่นค่ะอันนี้คือเรียกว่าไม่ฟังคนอื่นละมันไม่ใช่ปรึกษาแล้วค่ะมันคือแค่ต้องการแรงสนับสนุนกับแรงเชียร์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งเลยแบบประมาณเนี้ยคือมันต้องการแค่เสียงเยินยอเสียงสรรเสริญใครเข้าทางถูกชอบคนยอชอบคนวิ่งตามก็ได้ไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนที่ทำงานหรือวิ่งเยินยอวิ่งตามอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีผลงานเป็นของตัวเองอะนะคะก็ทำงานแบบวิ่งตามคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยต้องย้อนไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเราปรึกษาคนที่เขาด้อยกว่าเราเนี่ยหรือเราปรึกษาคนที่เสมอกันกับเราเนี่ยเราเคยฟังเขาขนาดไหนแล้วพอเราไปปรึกษาคนอื่นหรือบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ปรึกษาเราเนี่ยเรามีพฤติกรรมยังไงเราอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขารักเราก็เพราะว่าเราเนี่ยมักจะมีความคิดแตกแยกจากผู้ใหญ่เราถึงไม่ได้รับความรักแต่พอผู้น้อยคุยกับเราเราก็ไม่รับความรักไม่รับการแสดงความเห็นจากผู้น้อยมันก็เลยกลายเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนค่ะถ้าเราพิจารณาดูจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยตอนที่ผู้น้อยเขาแสดงความคิดเห็นเราก็ไม่ยอมที่จะฟังแต่พอเราไปคุยกับผู้ใหญ่เราก็มีความคิดเป็นของตัวเราเองเราก็เลยไม่ได้รับการยอมรับมันก็เลยไม่ไปหน้าไม่ไปหลังอ่ะมันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัววิบากกรรมเนี่ยของที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอเนี่ยมันคือของเราทั้งนั้นอ่ะอันนี้ของเราแล้วนะแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพอมันเป็นของเราแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยเราเองก็ต้องไปรับกรรมข้างหน้าอันนี้อันใหม่ถ้าเราทำสิ่งเนี้ยในอุปกิเลสเนี่ยอย่างเช่นเราลบหลู่คุณท่านถ้าเราลบหลู่คุณท่านปุ๊บเนี่ยอนาคตวิบากกรรมเนี้ยมันก็จะมาหาเราเมื่อมีโอกาสส่งผลทีนี้เหลืออีก10ข้อวันนี้จะเอาให้จบ10ข้อค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยไปถือศีลหรือเปล่าเอ่ยวันพระนะคะที่ผ่านมานะคะพูดถึงเรื่องอุปกิเลสอยู่ค่ะเหมือนกับเราเรียนรู้มลพิษเรียนรู้สารพิษต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงให้เราเนี่ยไม่ต้องได้รับสารพิษนั้นนะคะข้อที่7อิสาหรือภาษาบาลีเรียกว่าอิสาสะกดคืออ่างสลีสอเสือนะเมื่อวานเนี่ยนะคะในจอกระดานไม่ได้ขึ้นเนาะไม่เห็นเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยนะคะอนุโมทนาบุญงานะคะเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้ค่ะคือไอ้เจ้าตัวอุปกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือว่าถ้าใครมีอยู่ในใจเนี่ยมันจะไม่ยอมรับคุณธรรมแล้วมันจะฟังธรรมหรืออะไรไม่รู้เรื่องไอ้เจ้าตัวนี้มันคือถ้าเป็นสารพิษเนี่ยเป็นสารพิษที่ส่งผลแล้วกับร่างกายบางคนก็รักษาไม่ทันตายค่ะอะไรเงี้ยเมื่อวานได้เอาเรื่องนี้เข้าห้องประชุมแม่ชีกับอุบาสิกาได้เอาเรื่องนี้เข้าห้องประชุมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศของห้องประชุมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากไม่ได้มีใครมีพฤติกรรมอันนี้ขึ้นอยู่ถ้าเกิดใครมีพฤติกรรมอุปกิเลสขึ้นอยู่เนี่ยมันจะเหมือนไปพูดกระทบเขาค่ะไปว่ากระทบหรือถ้ามันตรงกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันว่าเขาอะในการประชุมเนี่ยเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดอุปกิเลสในโอกาสที่มันไม่เหมาะสมในเวลาที่มันไม่ใช่แต่เมื่อวานทุกคนแฮปปี้อ่ะมาประชุมเนี่ยคือถึงจะมีเรื่องหรือไม่มีเรื่องหรือจะมีสถานการณ์ไม่มีสถานการณ์เนี่ย
อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแจ้งเอาไว้แล้วว่าทุกอาทิตย์ต้องประชุมไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาทีหลังเนี่ยก็จะมาพูดได้ว่าเพราะอาจารย์ไม่ประชุมก็เลยไม่ได้พูดแต่ถ้าเกิดว่ามันประชุมไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านไปแค่7วันเนี่ยทุกอย่างมันต้องแจ้งภายใน7วันอยู่แล้วถ้าเกิดข้ามไปแล้วเนี่ยไม่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราละผู้ที่ไม่พูดเองเนี่ยก็ต้องรับสภาพว่าเราไม่ยอมพูดเองนะคะ1แล้วก็แก้ไขแล้วค่ะไม่ใช่ไม่แก้ไขแต่ถ้าเกิดมันเยอะแยะไปแล้วมันมากมายไปแล้วเนี่ยเราไม่พูดเนี่ยมันก็คือความผิดที่เราจะต้องรับผิดชอบของมันเองด้วยก็เลยพูดเรื่องนี้เพราะว่าอนุโมทนาบุญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบมีความสุขแล้วก็ให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นจิตทุกคนมันดีมากเมื่อวานพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงเราอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ในอุปกิเลสก็จริงแต่เขาไม่ในขณะที่เขาฟังอยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยจะไม่เคยเป็นผู้นี้มาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องเคยผ่านพฤติกรรมผู้นี้มาหมดแล้วแต่ว่าในขณะนั้นมันไม่ได้เป็นเนี่ยพูดได้แต่ถ้าเกิดในขณะนั้นเป็นอยู่เนี่ยโอ้โหท่านยติธรรมคะพูดยากถ้าพูดปุ๊บนี่กลายเป็นว่ากระทบแดกดันว่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้ค่ะมันจะมีปัญหาทันทีเลยทีนี้ข้อต่อไปอิสาข้อนี้มันเป็นคุณสมบัติของจิตมันเป็นเจตสิกด้วยนะมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่มันทำร้ายจิตใจมากคนที่ไม่สามารถที่จะทนเห็นคนอื่นมีความสุขได้หรือไม่ยอมรับในความดีหรือความสำเร็จของคนอื่นได้เนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะออกมาทางคำพูดเลยค่ะมันจะพูดในลักษณะมันก็จะเป็นลบหลู่คุณท่านกลับไปอีกพออิจฉาปุ๊บเนี่ยมันก็จะลบคุณของคนอื่นแล้วค่ะพยายามพูดยังไงก็ได้ให้คนที่เรารู้สึกอิจฉาเนี่ยมันดูลดคุณค่าลงไปนี่แหละเขาเรียกว่าลบหลู่คุณท่านลดคุณค่าของคนอื่นเขาลงมันก็จะรู้เลยว่าอ้าวแล้วเขาไปทำอะไรให้คุณสมมติว่าเราสงสัยแล้วว่าคนนี้กำลังพูดลบหลู่คุณคนอื่นอยู่เนี่ยอ้าวเขาทำอะไรให้คุณไม่ทำอะไรให้เราเริ่มรู้แล้วว่านี่แหละค่ะมันเป็นความอิจฉาอย่างมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนนึงโทรศัพท์มาคุยกับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค่ะโทรศัพท์มาคุยทุกครั้งที่เขาบอกว่าเขาหวังดีเนี่ยเขาโทรมาปุ๊บอาจารย์มีเรื่องจะคุยด้วยหวังดีมีเรื่องจะคุยปรึกษาหน่อยเราก็ฟังพอฟังปุ๊บคนนั้นน่ะไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นห่วงคนนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเป็นห่วงทั้งที่สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยที่เขาพูดอยู่เนี่ยคือความดีทั้งนั้นเลยนะคะเจ้าของเนี่ยไปเป็นห่วงเขาเดี๋ยวงุ้นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็จะไม่พอใจคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะไม่พอใจคนนี้เราก็เลยถามเขาว่าแล้วตัวของคนพูดเนี่ยเดือดร้อนอะไรไหมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่สงสารคนอื่นมันแข่งขันกันพอเราดูจากสมองของเราที่พอมีบ้างเนี่ยคะเราก็ดูแล้วว่าคนที่มาถามมาคุยเนี่ยเขากลัวว่าคนคนเนี้ยจะดีเกินหน้าเกินตากลัวว่าเขาจะดีเกินนะคะก็เลยพยายามที่จะพูดให้คนทุกคนเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่คนที่เขาทำคนเนี้ยมันไม่ดีเราก็อ่านออกอ่ะอ่านออกแล้วก็เลยบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็แค่แนะนำไปว่าเขาก็ทำดีอยู่แล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะในเมื่อยังไม่มีใครเสียหายหรือตัวคนที่เราเป็นห่วงว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ยังไม่พูดเลยก็แสดงว่ามันยังไม่หนักอะไรก็แล้วแต่ที่คนเดือดร้อนเนี่ยเขายังไม่ได้ออกปากเนี่ยเราไม่ต้องไปออกปากแทนไอ้การที่เราออกปากเดือดร้อนแทนคนอื่นเนี่ยนั่นแหละค่ะเรากำลังเดือดร้อนกับความดีของคนอื่นเขาอยู่เราไม่รู้ตัวอิจฉาละค่ะคุณเป็นคนขี้อิจฉาแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนะบางทีเนี่ยเราไปดูเอ้ยเขาจะเดือดร้อนถ้าเกิดเขาได้รับคำชื่นชมเนี่ยเราต้องดูใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยมันดีใจกับเขาไหมเขามีบุญนะที่เขาได้รับคำชมสวัสดีค่ะแม่น้องบิวนะคะเขาดีนะที่เขาได้รับการยอมรับนอกเสียจากว่า
สมมุติว่าคำชมกับการยอมรับนั้นเนี่ยมันอยู่ในสังคมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสังคมของความเสแสร้งเป็นสังคมของผลประโยชน์เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครเขาเราออกมาจากสังคมนั้นซะจบค่ะนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นานนักเวลามันก็มีอยู่เหลือจำกัดเราไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งตัวเราเองบางทีเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยเราเองยังเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่ได้เลยเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอมีใครมาพูดกับเราแล้วเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรารู้แล้วว่ามันเป็นการที่ได้ดิบได้ดีอย่างที่มันมาแบบไม่ถูกต้องอ่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ชลิตนะคะวันนี้ท่านผอ.เข้ามาเช็ครายการเหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะอาจารย์นะคะทีนี้สังคมบางสังคมเนี่ยที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะเราอย่าพยายามอยู่ในสังคมที่มันไม่เหมาะกับเรา1เราจะไม่โตเราจะไม่โตเหมือนกับต้นไม้ที่มันปลูกผิดดินนะคะต้นไม้มันเป็นต้นไม้พันธุ์ดีมากๆเลยแต่ปรากฏว่ามันไปปลูกผิดดินหรือการดูแลมันผิดอย่างชวนชมเป็นไม้ที่ทนแดดมากคุณไม่ต้องไปห่วงเขาคุณปลูกกลางแดดอาทิตย์นึงรดน้ำสักครั้งนึงมันก็สามารถอยู่ได้แต่ต้นไม้บางอย่างต้องรดน้ำทุกวันไม่รดมันตายมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้มันก็ต้องอยู่ถูกที่มันถึงจะงามต้นไม้บางอย่างเนี่ยขนาดชวนชมยังตายเลยบางทีคือว่ามันทนแล้วดันไม่ให้น้ำมันแค่ขอแค่อาทิตย์ละครั้งเดียวเนี่ยยังให้มันสักเดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันก็ตายค่ะอยู่ไม่ได้ค่ะนะคะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของสังคมของความอิจฉากันอยู่ว่าความอิจฉาเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันไม่ทำให้ใครเป็นสุขเครื่องเศร้าหมองแล้วคนที่กำลังอิจฉาอยู่เนี่ยอย่าไปสอนเขานะคะสอนไม่ได้เราต้องคอยจนช่วงที่เขาจิตใจดีๆค่ะตอนที่ความอิจฉามันลดลงถ้าเราจะสอนคนพวกนี้เนี่ยต้องคอยความอิจฉาเนี่ยมันลดลงเราถึงจะสอนได้ขณะที่มันกำลังเกิดความอิจฉาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพี่อยู่ท่านนึงเป็นเศรษฐีเลยนะคะเคยเตือนว่าสมมุติว่ามีใครกำลังดินทาคนให้เราฟังอยู่แบบไม่ดีอ่ะเราอย่าไปถามเขาว่ารู้ได้ยังไงไม่มั้งถ้าเกิดทำธุรกิจเนี่ยล้มเลยสมมุติว่าคนที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาจะทำธุรกิจกับเราแล้วเขากำลังอิจฉาใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยเราต้องการผลประโยชน์จากเขาเนี่ยขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่มีความอิจฉาอยู่เนี่ยมันจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกำลังอิจฉาอยู่แล้วจะโกรธที่เราขัดคอเราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไม่รับคุณธรรมเราต้องมีสติค่ะถ้าเราต้องมองว่าณเวลานั้นเนี่ยเราจะเอาธุรกิจหรือเราจะเอาคุณธรรมถ้าเราเอาธุรกิจเราต้องทนคบกับคนอิจฉาแบบจำยอมแต่ถ้าเกิดเราเอาคุณธรรมเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคบคนแบบนี้อีกต่อไปคุณมีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของคุณเองค่ะนะคะข้อที่7ข้อที่8มัจฉริยะมัจฉริยะก็เช่นเดียวกันอย่างคนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนประหยัดอย่างยกตัวอย่างอย่างเซลล์พอแล้วเป็นธุรกิจอะค่ะเอาแบบเซลล์ขายของเลยเซลล์ขายของเนี่ยถ้าเขารู้จุดของคนซื้อว่าคนซื้อเนี่ยเป็นคนประหยัดเนี่ยประหยัดบางคนประหยัดมี2แบบนะคะประหยัดชอบซื้อของถูกๆแล้วมันก็พังอยู่งั้นนะคะเขาเชื่อว่าซื้อของถูกแล้วมันก็ทำให้ประหยัดเงินตอนณเวลานี้อะไรเงี้ยแต่คนประหยัดบางคนเนี่ยชอบซื้อของแพงมันจะได้ใช้นานๆมันประหยัดคนละแบบประหยัดแบบคุณค่าสูงสุดกับประหยัดแบบไม่เอาละเพราะว่าประหยัดก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอยากจะได้แหละของดีอ่ะแต่เงินมันไม่มีอ่ะ
มันก็ต้องใช้ของถูกเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมัจฉริยะอย่างเช่นเราอยู่ในกลุ่มสังคมของเรามีเพื่อนฝูงมีคนคบกันมันกำลังมีความสุขปรากฏว่ามีคนเข้ามาเพิ่มเติมสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีง่ายๆอยู่เป็นกลุ่มเป็นทีมสร้างบารมีกันอะไรกันเราก็กำลังมีความสุขกันอยู่เลยแต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาเพิ่มใหม่น้องใหม่น้องนุชสุดท้องเข้ามาอาจารย์ธรรมวลีก็ต้องได้ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเขายังไม่รู้เรื่องราวต่างๆของเราอะไรอย่างเราก็ต้องได้คุยเยอะอ่ะก็ต้องได้พูดเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเยอะขึ้นไอ้การคุยเรื่องราวต่างๆเยอะขึ้นการพูดเยอะขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่อยู่เก่าเนี่ยมองเห็นว่าเอาละแหมพอมีคนใหม่มารู้จักกันใหม่ก็เริ่มไปสนิทสนมไปอย่างงู้นอย่างงี้คือมันคิดไม่ได้อ่ะหวงอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าตนีตระกูลมัจฉริยะนันนีหวงไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่เราดันอยู่ได้บางครั้งเนี่ยบางสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดค่ะเราไม่รู้เลยว่าเรามีตัวนี้อยู่ตอนที่เราอยู่ได้เนี่ยเรามีความสุขเนี่ยแทนที่เราจะอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาเยอะๆเขาจะได้มีความสุขกับเราเรากลับเป็นมัจฉริยะพอเรามีความสุขแล้วเนี่ยเรารู้แล้วตอนนี้มีความสุขเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาอยู่หวงบ้านหวงตระกูลหวงอะไรต่างๆเป็นแบบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยการฝึกจิตของตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมัจฉริยะเนี่ยบางทีมันมีข้อดีกับข้อเสียเอาแบบชีวิตจริงนะคะธรรมะเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายการลงมือทำแล้วเกิดผลยังไงชีวิตจริงของเราเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ขออนุญาตนำเรื่องราวของการฝึกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วไปเผชิญกับชีวิตจริงตัวเองก็พยายามที่จะฝึกข้อนี้แหละค่ะไม่มัจฉริยะ เราส่วนใหญ่เนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะได้รับโอกาสที่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้นำถ้าเป็นส่วนใหญ่ทุกที่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นบุญอะตั้งแต่ทำงานอายุน้อยๆมาเลยนะคะก็จะอยู่เหมือนกับแบบถ้าเกิดภาษาบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นการทำงานราชการเนี่ยก็เป็นคนสนิทอ่ะเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์เลยเป็นคนสนิทอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้โอกาสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เราได้มีโอกาสที่คือไอ้ความที่ไอ้เจ้าตัวมัจฉริยะเนี่ยความหวงตระกูลเนี่ยของเราเนี่ยพยายามที่จะไม่มีค่ะใครมาใครไปเนี่ยเราพยายามที่จะดึงเขาเข้ามาว่าตรงนี้มันมีความสุขยังไงแล้วเราก็ให้ข้อมูลแล้วเราก็จะบอกกับผู้นำด้วยนะคือฝึกตัวเองอะที่จะไม่กันจะไม่อิจฉาใครอะเราจะให้ข้อมูลคนที่มาใหม่เนี่ยในมุมมองที่ดีแต่ไม่ใช่ภาษาแซ่นะคะมันก็เป็นมุมมองที่ดีว่าเขาดียังไงเขาดียังไงเขาดียังไงเราก็จะพยายามเชื่อมสัมพันธ์บางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่เคยคุยกับผู้นำเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปคุยเอาลองคุยดูสิเปิดทางให้อะไรให้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันการทำงานร่วมกันมันต้องมีปฏิสัมพันธ์มันต้องมีความสุขอันนี้คือเราฝึกจิตของเราเนี่ยเราได้ละเราได้แน่ๆแล้วค่ะเรื่องนี้เราใจกว้างแล้วค่ะเราไม่มีมัจฉริยะแต่ความใจกว้างเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ขาดปัญญาพอเราไปแนะนำเนี่ยคนบางคนไม่เคยสนิทกับผู้นำไม่เคยรู้จักผู้นำเราไปสนับสนุนเราไปเชียร์คุณธรรมของเขาไม่ได้มีเหมือนกับที่เรามีพอเขาเข้ามาสนิทปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มต้นที่จะพูดนั่นพูดนี่เกิดการแตกแยกอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ได้มาตลอดสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนี่คือประสบการณ์ตรงนะคะเล่าให้ฟังเผื่อใครจะแก้ไขกิเลส ของตัวเองจากความมัจฉริยะแต่ก็ต้องแก้ไขยังมีสติจะเชียร์ใครขึ้นมาเข้ามาอยู่ในกลุ่มหรือจะดึงใครเข้ามาอยู่ในทีมอะไรแบบนี้ค่ะที่มันจะทำให้ชีวิตของเราหรือกลุ่มก้อนของเราเนี่ยมันเกิดความมั่นคงเนี่ยเราก็ต้องดูนานๆอย่าเพิ่งแบบดูวันแรกดู2วันแล้วชมเลยค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจใครเร็วขนาดนั้นอย่าเพิ่งดึงใครทำอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ตนีแต่มันคือความรอบครอบพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยว่าคนคนเนี้ยเขามีประโยชน์มีคุณต่อส่วนรวม
มีคุณต่อองค์กรของเรามีคุณต่อเราค่อยๆขยับค่อยๆขยับสิ่งที่เขาควรทำเนี่ยให้กับเขาอันนี้คือคำแนะนำไม่ใช่แบบโดดขึ้นมาแบบพาร์ทพอพาร์ทปุ๊บเนี่ยทีไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามาตลอดคนบางคนเนี่ยแทบจะใช้เราเนี่ยเป็นบันไดนะคะเป็นบันไดในการที่จะก้าวข้ามไปเพราะเราเนี่ยกำลังฝึกความไม่มีมัจฉริยะแต่ความไม่มีมัจฉริยะอันนี้มันกลายเป็นความโง่ของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจะถามว่ากิเลสมันหมดไหมหมดค่ะถึงยังไงเราจะโง่ในสังคมขนาดไหนก็แล้วแต่ความที่เราทำแบบนี้เราได้บุญค่ะยังไงเนี่ยจิตของเรามันก็ได้บุญแล้ว 100% ต้องแยกออกจากกันนะคะแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ในสังคมเองเนี่ยสังคมมันมีความหลากหลายเราจะอยู่ยังไงในสังคมนี้ให้มันปลอดภัยแล้วมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดมันต้องมีปัญญามีการอบรมนะอบรมท่านเขาเขียนเอาไว้นะคะในความเป็นนักพูดเขาบอกว่าในความเป็นนักพูดที่ดีเนี่ยมันจะต้องอ่านความต้องการของผู้ฟังให้ขาดแต่ทีนี้เนี่ยมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อวานได้มีโอกาสเปิดหลวงพ่อชาฟังชอบฟังหลวงพ่อชามีโอกาสเปิดหลวงพ่อชาฟังหลวงพ่อชาท่านได้พูดถึงเรื่องของคนมาฟังเทศท่านบอกว่าหลวงพ่อชาเนี่ยเทศดีอะไรเงี้ยท่านบอกว่าเทศทั้งคืนเนี่ยก็เทศได้หลวงพ่อบอกเทศได้เทศทั้งคืนอะให้เทศทั้งคืนก็เทศได้แต่ว่าได้ยินคำพูดของผู้ถือศีลพูดว่าหลวงพ่อเทศดีมากเลยนะแต่ทำไม่ได้เราอะเขาไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะคะเขาว่าตัวเขาหลวงพ่อเทศดีมากเลยแต่เขาเนี่ยทำไม่ได้หลวงพ่อบอกว่ามันคือความล้มเหลวของการแสดงธรรมเลยนะคะมันคือแบบว่าจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเอาพูดอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรในการพูดเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนทำไม่ได้คำพูดที่ดีแค่ไหนเนี่ยมันฟังแล้วมันโดนไม่จริงถ้าโดนจริงมันต้องหายจากโลกนั้นโลกอิจฉาโลกขี้เกียจโลกถ้ามันโดนจริงเนี่ยมันต้องสะดุดอ่ะมันต้องมีใจที่จะพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากพฤติกรรมนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนเนี่ยโดนแล้วหาเรื่องโดนแล้วมีปัญหาโดนแล้วอันนี้ไม่โดนอ่ะอันนี้มันเหมือนกับได้เรื่องมากกว่าถ้าโดนในที่นี้คือคุณฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเราก็มีความอิจฉานี่ว่าทำยังไงที่ให้ใจของเราเนี่ยมันไม่มีความอิจฉาเกิดขึ้นวิธีการควรทำยังไงอ่ะอันเนี้ยคือโดนละโดนจริงๆแต่ถ้าโดนไม่จริงก็คือโอ้พูดโดนเลยนะโดนเลยนะสะใจแล้วก็ไม่ทำอะไรกับกิเลสตัวนั้นเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอใจของเราหรือสติของเราหรือตาของเราหรือหูของเราเนี่ยไปกระทบกับปัญหานั้นเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงไม่ได้มีการพัฒนาอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ามันเปล่าประโยชน์มันไม่ได้อะไรแต่คนบางคนมันก็ต้องฟังซ้ำๆ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 เพื่อให้มันเกิดความเข้าใจนะคะกิเลสตัวต่อไปก็คือมายาข้อนี้เคยมีเรื่องมาเหมือนกันมีเมื่อนานมาแล้วนะคะมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งรู้จักกันแกเป็นเด็กเหมือนคนขี้โกหกอะค่ะแกมีมายามากทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรบางทีก็นั่งบีบน้ำตาหน้าเฟซอะไรโตแล้วตอนนี้โตแล้วไม่ใช่เป็นเด็กแล้วเป็นสาวแล้วนะคะอายุ20กว่าแล้วบีบน้ำตาหน้าเฟซมันก็มีคนเห็นนะคะว่าเขาน่าสงสารอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นเราหมาตายอย่างเงี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยคือคนเสียใจเนี่ยมันจะมีอารมณ์มาตั้งไลฟ์สดมันลองนึกถึงหลักความจริงอะค่ะว่าคนที่กำลังเสียใจอยู่เนี่ยมันจะมันนั่งบีบน้ำตาใส่หน้ากล้องอะไรแบบเนี้ยนี่มันเรื่องของสุขภาพจิตแล้วนะคือมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะ
ถ้าเกิดคนที่เสียใจจริงๆเนี่ยโอ้โหอารมณ์ของคนเสียใจเนี่ยมันจะต้องไม่อยากจะมายุ่งกับโลกภายนอกแล้วค่ะมันจะต้องอยู่กับโลกส่วนตัวหรืออยู่กับสิ่งเสียใจสิ่งนั้นน่ะแต่ถ้าใครยังไลฟ์สดได้เนี่ยมันก็คือมันสร้างแล้วนี่แหละค่ะคือมายาคือมันไม่ได้เสียใจขนาดนั้นบางทีแม้กระทั่งอาการของการร้องอยู่เนี่ยมันดูออกเลยว่ามันเป็นการสร้างภาพขึ้นมาแต่พอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนพูดกลายเป็นคนใจดำเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสไงคะว่าเขาต้องการความเห็นใจต้องการอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเองเนี่ยก็เคารพในการกระทำของเขาในการตัดสินใจของเขาเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะคบหรือจะไม่คบอย่างเงี้ยนะคะร้องไห้ร้องไห้หน้าเฟซบุ๊กบางทีบางคนเนี่ยยังคุยกับพี่ต๋อมอยู่พี่ต๋อมเข้ามาพอดีบางคนเนี่ยพ่อกำลังจะเสียนะคะแม่กำลังจะเสียมันนั่งไลฟ์สดอยู่ไม่ใช่ไหมเอาเวลานั้นอะไปอยู่กับพ่อไหมไปอยู่กับแม่ไหมคิดถึงความดีของท่านไหมดูแลท่านไหมให้มันดีๆอะมันเวลามันเหลือน้อยแล้วจะมาห่วงไลฟ์สดอีกอะมันไม่ใช่ละมันจะต้องเอาเวลาเนี่ยใช้เวลาให้เป็นอะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันนั่งร้องไห้ไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ใช่อะค่ะนะคะมันเป็นมายามายาก็คือเรากำลังสร้างในสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในตัวเองอะอย่างเช่นเรากำลังจะบอกคนอื่นว่าฉันเป็นคนที่เมตตาสูงฉันเป็นคนจิตใจงดงามซึ่งมันไม่ได้มีในตัวเองแต่เรากำลังสร้างตรงเนี้ยขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนมีความเมตตาสูงเราเป็นคนจิตใจงดงามพวกนี้ค่ะเขาเรียกมายาถามว่าผิดหรือเปล่าไม่ได้ผิดค่ะมันเป็นเรื่องของอุปกิเลสกำลังอธิบายธรรมะทีนี้ข้อต่อไปก็คือสาเถยะคือโอ้อวดโอ้อวดก็คือขอโทษที่ค่ะมายาคือปิดบังความไม่ดีคือเราเนี่ยอาจจะมีความกระด้างมีความหยาบคายมีความขี้เกียจเราก็ปิดบังอันนี้คือมายาส่วนสายเถยะเนี่ยก็คือมันจะอยู่คู่กันนะคะปกติเนี่ยคนปิดบังเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องหาอย่างอื่นมาแทนการเอาสิ่งอื่นขึ้นมาแทนเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้อวดการโอ้อวดก็คือการแสดงออกในสิ่งที่เราเนี่ยไม่มีในตัวเองแต่เราพยายามที่จะให้คนรู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นอ่ะนี่คือโอ้อวดคือเราไม่ได้มีอะค่ะเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนใจร้ายอาจจะเป็นคนใจดำแต่เราต้องการให้ใครสักคนหนึ่งหรือโลกเนี่ยมองว่าเราเป็นคนมีความเมตตาสูงเนี่ยเราก็ไม่ตอนที่เราฆ่าสัตว์ตอนที่เราทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่คนอื่นเห็นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับสร้างภาพขึ้นมาเป็นภาพของคนที่มีความเมตตาเป็นภาพของคนที่มีใจเป็นคนที่มีความใจดีอันนี้คือโอ้อวดพยายามที่จะโชว์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะมันจะอยู่ด้วยกันมารยาเขาถึงเรียกว่ามายากับสาไถมันจะอยู่ด้วยกันอันนี้มันเป็นอุปกิเลสถ้าใครเนี่ยกำลังอวดอยู่แล้วเราเนี่ยไปทักเขานะคะเขาจะโกรธหรือเรารู้ทันเขาเนี่ยเขาจะโกรธหรือใครที่กำลังปิดบังเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองอยู่แล้วเราไปทักเขานะคะเขาจะโกรธเพราะว่าอุปกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสหยาบค่ะถ้าเกิดว่าเราไปทักใครเนี่ยเขาบอกว่าจิตที่มันมีลักษณะของกิเลสหยาบขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่รับคุณธรรมมันเตือนไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่พระพุทธองค์เนี่ยจะต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานเนี่ยกลุ่มที่มีอุปกิเลสแบบนี้อยู่เนี่ยคือกลุ่มที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่โปรดเพราะมันเหมือนกับผ้าที่มันสกปรกมันย้อมไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่แตะต้องกับคนกลุ่มนี้เลยจึงหายสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่โปรดพระเทวทัตหายสงสัยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะไม่มีความสงสัยเลยคือจริงๆแล้วว่าก็ไม่ได้สงสัยในตัวพุทธเจ้านะคะแต่แค่อยากจะได้เหตุผลว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีบารมีสักขนาดนั้นแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่โปรดพระเทวทัตก็รู้อยู่ว่าพระเทวทัตเนี่ยโปรดไม่ได้เพราะว่า
เป็นคนดื้ออะไรเงี้ยแต่พอมาศึกษาในอุปกิเลส16เนี่ยค่ะพระเทวทัตแทบจะมีทุกตัวเลยในอุปกิเลส16อะค่ะมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดคนมีคนเดียวคนมีแค่อย่างเดียวเนี่ยมันยังแนะนำอะไรไม่ได้แล้วคนที่มีกิเลสครบ16อย่างขนาดเนี้ยอุปกิเลสคือความเศร้าหมองของใจเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะพระพุทธองค์จึงไม่เสียเวลาในการแสดงธรรมให้กับพระเทวทัตเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่เคยมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้พระเทวทัตแล้วเกิดความเข้าใจเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันมีทั้งความอิจฉามีทั้งความพยาบาทมีทั้งอภิชาวิสมะโลภะมีความปรารถนาที่มันไม่สมควรที่จะไม่เหมาะกับตัวเองอ่ะมันเต็มไปหมดเลยค่ะจิตใจของพระเทวทัตเนี่ยมีแต่เรื่องแบบนี้เต็มไปหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันก็แปลกนะฮะว่าพระเทวทัตเองเนี่ยกับมีสมาธินะมีสมาธิในการทำอภิญญาได้จึงทำให้นึกถึงคนในปัจจุบันที่เป็นคนที่ได้ดิบได้ดีบางคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วมีไอ้กิเลสตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนที่บางครั้งเนี่ยเขามีความเก่งทางโลกโลกิยะเนี่ยก็เป็นสมาธิทางโลกนะคะที่ท่านพระเทวทัตมีเนี่ยสามารถแปลงกายได้สามารถเหาะได้นะพระเทวทัตสามารถทำได้เหมือนกับคนที่มีการงานมีหน้าที่การงานที่ดีในสังคมอะค่ะมีสติปัญญาที่ดีในสังคมเนี่ยแต่ก็ยังมีกิเลสที่เป็นอุปนิสัยหรืออุปกิเลสพวกนี้อยู่ในใจอยู่มันก็ยังมีได้นะคะมีอุปกิเลสพวกนี้อยู่ในใจถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถสอนได้ค่ะมันหนาแน่นไปด้วยอำนาจของกิเลสส่วน อุปกิเลสวันนี้จะเอาให้จบนะเหลืออีกไม่กี่นาทีอ่ะก็อธิบายไปได้นิดเดียวเองนะคะธรรมพะนะคะธรรมพะคือความหัวดื้อคนที่ดื้อดื้อก็คือแบบมันไม่มีเหตุผลนะคะกระด้างหยาบคายสารัมพะคือแข็งดีเป็นคนที่ชอบแข็งดีกับคนอื่นอ่ะเห็นเขาทำอะไรดีปุ๊บเนี่ยตัวเองจะต้องดีกว่าคนพวกนี้จะขาดสติค่ะเราจะไปเกี่ยวข้องกับเขามากๆเนี่ยจุดหมายของเราเองเนี่ยอะไรที่เขากำลังแข่งดีกับเราอันนี้เอามาใช้แล้วนะคะเราไปเจอคนแบบนี้หรือเราเป็นเองเราก็อย่าไปแข่งดีกับใครเขาว่าใจของเรามันเศร้าหมองแต่ถ้าเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยว่าเขาแข่งดีกับเราอยู่เนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปเอาใจของเราเนี่ยไปใส่กับคนแบบนี้เพราะว่ามันจะเศร้าหมองเปล่าๆมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปแก้ไขเขาเพราะเขาก็ไม่สามารถที่จะฟังคำแนะนำอะไรจากเราได้อยู่แล้วมานะถือตัวฉันเป็นใครรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอติมานะดูหมิ่นนะคะอติมานะเนี่ยดูหมิ่นหลานฉันก็เป็นหมอหมายถึงแข่งใช่ไหมคะที่เคยแนะนำแหมคุณตุ้ยจำแม่นนะคะเคยอธิบายประโยคนี้ไว้นะคะอติมานะเนี่ยคือดูหมิ่นคนอื่นค่ะคุณตุ้ยสมมุติว่าเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ไปดูหมิ่นความดีของคนอื่นเขาอะดูหมิ่นยศดูหมิ่นศักดิ์ศรีดูหมิ่นคือดูหมิ่นคนอื่นอะจิตใจของเราเนี่ยเราต้องตั้งสติดีๆว่าเราต้องไม่ดูหมิ่นคนอื่นอันนี้คือตัวเรารอดแล้วแต่ถ้าเรายังเจอคนที่เขาดูหมิ่นเราเนี่ยเราทำยังไงคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนประเภทนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอยออกรักษาระยะห่างที่ดีที่สุดเนี่ยคือรักษาระยะห่างแต่ถ้าเกิดรักษาระยะห่างแล้วเนี่ยมันก็ยังรักษาไม่ได้เนี่ยต้องถอยออกมาให้ไกลที่สุดค่ะนะคะแล้วก็มัทะคือความมัวเมาความมัวเมามันเป็นการขาดสติอย่างแรงเพราะฉะนั้นคนแบบนี้จะไม่มีทางฟังใครแต่ถ้าเจอคนแบบนี้ได้กับคนที่มีประมาทะคือความประมาทเนี่ยถ้าเราเจอคนแบบนี้ได้แล้วเราตั้งสติได้บารมีเราจะเกิดเร็วมากขอให้ตั้งสติได้ที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเองเคยเจอปัญหานี้มาครั้งหนึ่งตอนนั้นเศร้าหมองกับปัญหาหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าแต่ว่าพยายามที่จะเอาใจเนี่ยไปเกาะกับความดีค่ะเกาะกับความดีเอาไว้ให้เราเนี่ยตั้งใจทำความดีเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วหรือความเศร้าหมองนั้นไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดแต่พอมาวันนี้เนี่ยปัญหานั้นเนี่ยเหมือนกับมันคาราคาซังค่ะมันไม่จบขึ้นมาเนี่ยพอมันผุดขึ้นมาใหม่เนี่ยคราวนี้เหมือนรู้สึกว่าไอ้บารมีที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยมันช่วยได้มันรู้สึกสบายค่ะคุณตุ้ยที่บอกตรงนี้เพราะว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาอยู่มันรู้สึกสบายมันรู้สึกมองมันเหมือนกับเราเป็นนกอะค่ะแล้วเราบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วเรามองลงมาที่พื้นเรากำลังมองเห็นว่าอันนั้นมนุษย์อันนี้ไก่อันนี้ปลาอันนี้หมาอันนี้แมวกำลังเดินทำอะไรอยู่เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะลงไปหาใครจิตใจนะคะเราเลือกเขาว่าลงไปหาใครเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ใจเราสูงนะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถเลือกได้ที่เราจะคบกับใครให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจิตมันอยู่เหนืออารมณ์แล้วไงมันก็ทำให้เราสามารถที่จะบริหารชีวิตเราได้แต่ก็ต้องอดทนต่อไปค่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจออะไรอีกอย่าประมาทอย่าประมาทในความฉลาดก็นี่อันนี้ก็สำคัญห้ามประมาทในความฉลาดของตัวเองห้ามฉลาดในความคิดว่าเราเนี่ยรอบครอบแล้วมีบุญแล้วก็ไม่ได้เราต้องมีความรอบครอบมีสตินะคะวันนี้ก็จบแล้วค่ะอุปกิเลส16ข้อจากเมื่อวานกับวันนี้รวมกันขอแบ่งส่วนบุญสุขุศลทั้งหมดในการบรรยายในครั้งนี้ให้ทุกท่านเนี่ยได้บุญร่วมกันนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ